Crowd calling for him to shoot. He's gone for it! Two to the good! Surely it's right a shot!สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกองหน้าตัวจี๊ดของปืนใหญ่ Arsenal นะครับปีแอร์ เอเมริก โอบามายองนั่นเองนะครับในเวอร์ชัน Feature Players Arsenal Cup Selection รอบปัจจุบันนี้เลยนะครับสำหรับโอบามายองในเวอร์ชันนี้นะครับจะมีเลเวลตันอยู่ที่เลเวล22นะครับเมื่อเขาเลเวลตันนะฮะตำแหน่งตามโปรไฟล์ CF นะครับจะมีโอเวอร์ออลสูงถึง96เลยทีเดียวนะครับสูงกว่าเบสเพลเยอร์นะฮะเบสเพลเยอร์เนี่ยจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่93นะครับถ้าจากโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเขาสามารถยืนปีกซ้ายปีกขวาหรือกองหน้าตัวต่ำก็ได้นะครับแต่เมื่อเราลองทดสอบไปยืนจริงๆเนี่ยค่าพลังตกลงไปเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีตำแหน่งไหนเหมาะสมกับเขามากที่สุดนอกจาก CF Center Forward แล้วนะครับท่านผู้ชมในเวอร์ชันนี้นะครับโอบามายองจะมีความสามารถในการเล่นเกมลุกนะฮะหรือว่า offensive awareness เต็มแม็กซ์ถึง99นะครับมากที่สุดทุกเวอร์ชันเท่าที่เคยมีมาเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าความสามารถในการครองบอลนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางอยู่เหมือนเดิมนะครับ finishing นะครับมีค่า94นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เกือบสูงนะครับผมจุดเด่นของเขานะครับก็ยังเป็นในเรื่องของความเร็วเช่นเคยครับมีสปีดเต็มแม็กซ์99นะครับในขณะที่เวอร์ชันนี้นะฮะสปีดต้นหรือ acceleration นะครับมีค่า98นะครับผม kicking power 88นะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับผมลูกกลางอากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะครับสำหรับโอบามายองนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับสำหรับสกิลเขาก็มีสกิลเหมือนกับเวอร์ชันอื่นๆนะฮะรวมถึงเบสเพลเยอร์นะครับจะมีสกิลทั้งหมด9สกิลนะครับมีสกิลความสามารถเฉพาะตัวสกิลเดียวก็คือสกิลเซอร์เฟนส์นะครับซึ่งจะเป็นสกิลสับขาหลอกนะครับมีสกิลยิงชิปนะครับยิงลูกสายยิงลูกมุดยิงลูกท่ายากนะครับใช้ลูกตอกส้นนะครับยิงจังหวะเดียวนะครับยิงลูกจุดโทษแล้วก็สกิลแย่งบอลกลับเมื่อเสียบอลหรือแท็กแบ็กนั่นเองนะครับนักฟุตบอลอาชีพส่วนใหญ่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในช่วงต้นที่เขาเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาก็มักจะมีไอดอลนะครับผมหรือมีนักฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเล่นฟุตบอลนะครับผมสำหรับโอบามายองเองนะครับผมนักฟุตบอลที่เป็นดวงใจที่เป็นแรงบันดาลใจของเขานะครับก็ไม่ใช่ใครครับท่านผู้ชมเขาก็คือเฮอร์นัน เคสโปนะครับผมกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เขาก็มีการฝึกฝนนะฮะเพื่อจะให้เล่นสไตล์คล้ายกับเฮอร์นัน เคสโปนะครับผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมถึงขนาดที่ว่าเขาสักชื่อเฮอร์นัน เคสโปไว้ที่แขนของเขาเลยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องเกมกันนิดนึงนะครับผมสำหรับโอบามายองในเปส2019นะครับผมถือว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับผมสำหรับการใช้เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มีความเร็วสูงนะครับผมมีความสามารถในการเล่นเกมลุกดีนะครับจบสกอร์ดีนะครับผมใน2019เนี่ยความเร็วถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับผมแต่เมื่อเป็น2020นะครับผมด้วยความที่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับความเร็วอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับรวมถึงโอบามายองก็อาจจะมีค่าพลังที่อาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ2020นะครับการเลือกใช้เนี่ยก็เลยน้อยลงนะครับผมผู้เล่นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในแมตช์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็มักจะหันไปเลือกนักเตะตัวอื่นมากกว่าโอบามายองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับฟีเจอร์เพลเยอร์ของโอบามายองก็ออกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาไล่ดูจุดเด่นของเขาแต่ละเรื่องนะครับว่าจะน่าใช้หรือเปล่านะครับดีกว่าเวอร์ชันเบสเพลเยอร์สักแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมให้ดูจังหวะนี้นิดนึงนะครับเป็นจังหวะที่ผมชอบมากๆนะฮะลากเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนตัวหลบนะครับแล้วก็แปะด้วยซ้ายเข้าไปเป็นลูกที่สวยงามลูกหนึ่งนะฮะที่ผมได้ทดสอบเขาเล่นนะครับดูครับพลิกแล้วก็แปรด้วยซ้ายครับเรียบร้อยสวยงามมากลูกนี้อ่ะเรามาดูจุดเด่นของเขานะครับผมซึ่งเรื่องแรกที่ควรจะต้องพูดถึงก่อนเรื่องอื่นเลยก็คือเรื่องของความเร็วนะครับโอบามายองเคยได้รับฉายาเน็บแนมนะครับว่าเป็นกองหน้าเร็วดังลมแต่ความคมไม่มีนะครับผมหมายถึงไม่มีเรื่องดีอื่นเลยนอกจากความเร็วของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์นะครับผมการเล่นเกมลุกสัญชาตญาณกองหน้าต่างๆนะครับผมแต่เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับผมในช่วงขณะที่เขาเล่นให้กับบรูสเซียดอร์ทมุนด์นะครับภายใต้การคุมทีมของเจอร์เกนคล็อปในขณะนั้นนะครับรวมถึงการย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำประตูได้ให้อาร์เซนอลได้อย่างล้นหลามนะครับผมก็ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วอย่างเดียวนะครับในทุกวันนี้นะครับผม เรามาพูดถึงเป๊ะ 2019 นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมใน 2019 ที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเนี่ยโอบามายองก็มีความเร็วสูงมากนะครับมีสปีด 99 เต็มแม็กซ์นะครับมีสปีดต้น 99 เต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนใน 2019 เนี่ยทั้งสปีดแล้วก็สปีดต้นเนี่ยเต็มแม็กซ์ 99 ทั้ง2อย่างนะครับแต่พอเป็น 2020 เนี่ยความเร็วของเขาลดลงนะฮะท่านผู้ชมสปีดโอเคยัง 99 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสปีดต้นนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันเบสเพลเยอร์เนี่ยมีพลังสปีดต้นแค่ 97 นะครับผมแล้วก็ในเวอร์ชัน PJ Player เวอร์ชันนี้นะครับก็มีสปีดต้น 98 นะครับถึงอาจจะมองว่าเป็นพลังค่าพลังที่ต่างกันแต้มเดียวนะครับผมไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่ากองหน้ารุ่นใหม่ๆนะครับผมดาวรุ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นปีกหรือกองหน้าเนี่ยก็มีสปีด 99 เต็มแม็กสปีดต้น 99 เต็มแม็กมากมายหลายตัวเป็น 10 ตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้นักเตะที่มีความเร็วสูงนะครับผมการเลือกใช้อโวมยองนะครับผมก็น้อยลงไปอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาผมถ้าวัดกันตามความเป็นจริงนะครับผมความเร็ว 99 สปีดต้น 98 นะครับก็ถือว่ายังสูงอยู่นะฮะยังสามารถเล่นได้ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่ทำชิงวันทูกับลากาเซตนะครับแล้วตัวเองก็ใช้สปีดเนี่ยฉีกหนีกองหลังนะครับเพื่อไปหาพื้นที่ว่างนะครับผมเพื่อจะได้สับไกได้อย่างถนัดนะฮะท่านผู้ชมถ้าจังหวะนี้นักเตะที่มีความเร็วน้อยนะครับผมการใช้โอกาสแบบนี้เพื่อกระชากไปพื้นที่ว่างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับผมที่ตัดบอลได้จากแดนของตนเองนะครับและดูความเร็วครับสังเกตความเร็วนะฮะท่านผู้ชมความเร็วก็ถือว่ายังเป็นอาวุธที่ปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากนักนะครับใน 2020 นะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้การตั้งรับของคู่ต่อสู้เนี่ยลงไปรับได้ช้านะฮะแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมสวนกลับได้ดีนะครับจุดเด่นเรื่องต่อมานอกจากความเร็วแล้วนะครับผมก็คือเรื่องของความสามารถในการเล่นเกมลุกนะครับต้องย้ำว่าเป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชันเดียวที่มีค่าพลังความสามารถในการเล่นเกมลุก 99 นะครับท่านผู้ชมสำหรับโอบามายองในเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมานะครับผมความสามารถในการเล่นเกมลุกส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ 94 95 96 ไม่เกินนี้นะครับผมแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีอายุอาจจะอายุมากขึ้นนะครับมีความเก๋าเกมมากขึ้นนะครับผมการเล่นเกมลุกก็เลยมีเซนส์นะครับมีสัญชาตญาณกองหน้ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมในเวอร์ชันนี้ก็เลยได้รับแต้มมาถึง 99 เลยนะครับจะส่งผลโดยตรงนะครับผมสำหรับการวิ่งหาช่องการวิ่งหาตำแหน่งนะครับผมท่านผู้ชมเคยได้เล่นนักเตะที่มีความสามารถในการเล่นเกมลุกสูงๆนะครับก็น่าจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับจังหวะนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่พูลิซิชเนี่ยเปิดตัดเข้าไปนะครับแล้วก็หาตำแหน่งได้ดีนะครับผมจบสกอร์ได้นะครับมาดูอีกจังหวะหนึ่งนะครับนี่ครับชีครับแกรี่เคฮิลนะครับผมแล้วก็ล็อกนิดนึงครับหมุนตัวยังไปรอดครับท่านผู้ชมแล้วก็ยิงแล้วก็เป็นประตูด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นที่ผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือดิฟฟิ้งช็อตครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นสกิลการยิงที่หลายๆคนชื่นชอบนะฮะการยิงดิฟฟิ้งช็อตก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมล็อกเข้าเท้าข้างที่ถนัดนะครับผมแล้วก็วิ่งแบบไม่ติดสปีดนะครับส่วนใหญ่ก็จะยิงติดดิฟฟิ้งช็อตนะครับลูกบอลมันก็จะมุดลงพื้นนะครับทำให้ผู้รักษาประตูเนี่ยรับยากนะครับถึงแม้คิกกิ้งพาวเวอร์เขาอาจจะมีค่าที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ฟินิชชิ่งนะครับเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมมีฟินิชชิ่งนะครับผม94นะครับถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะฮะแต่ว่าคิกกิ้งพาวเวอร์88นะครับถือว่าอาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับผมก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่นะครับสำหรับกองหน้านะครับแต่จังหวะที่บังแล้วพลิกยิงจากนอกกรอบเขตโทษเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าจังหวะมันไม่ได้เข้าข้อจริงๆนะครับผมหรือว่ามันไม่ติดดิปปิ้งช็อตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยค่อนข้างยากนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงจุดอ่อนของเขานิดนึงนะครับท่านผู้ชมสำหรับจุดอ่อนนะครับที่อยากจะให้ระวังไว้เลยนะครับผมก็คือเรื่องของการครองบอลเรื่องแรกนะครับผมเขาเป็นนักเตะที่ครองบอลได้ระดับปานกลางนะครับมีบาลานซ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลความสามารถเฉพาะตัวก็มีสกิลเดียวนะครับก็มีสกิลเซอร์เฟนส์นะครับผมที่ผมบอกไปนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นของอบามายองเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีพักนะครับหรือใช้วิธีใช้ความเร็วนะครับแล้วก็หาจังหวะจบสกอร์ให้ได้โดยไวนะครับอย่าใช้การเลี้ยงบอลนะครับอย่าใช้เทคนิคความสามารถเฉพาะตัวในการเอาตัวรอดนะครับผมมันค่อนข้างยากมากๆนะครับจังหวะนี้ก็เป็นดิปปิ้งช็อตอีกลูกนึงนะครับผมเราสามารถหากินจากลูกแบบนี้ได้นะครับเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะเตือนก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นคนที่ชอบเล่นสไตล์กองหน้าพักบอลนะครับผม ท่านผู้ชมจะต้องหากองหน้าที่มีความสามารถ2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการครองบอลดีนะครับหรือไม่ก็มีความแข็งแกร่งนะครับครองบอลดีหรือไม่ก็หนานะครับผม2เรื่องนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ2สไตล์นะฮะแต่ว่าอโบมายองเนี่ยมีจุดอ่อนทั้ง2เรื่องเลยนะครับครองบอลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความหนาก็ไม่ค่อยมีนะฮะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับรวมถึงเรื่องสุดท้ายครับความอึดนะครับโอ้โหนาทีที่ยังไม่ถึง80เนี่ยส่วนใหญ่อโบมายองหมดแรงแน่นอนนะท่านผู้ชมอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเขาออกในช่วงท้ายเกมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กคำว่ารีวิวเวลตันใต้คลิปเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันนักเตะคนอื่นได้เลยครับ